ด้วยประสบการณ์จากการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์มาแล้วนั้นทำให้ผมมั่นใจได้ว่าการพิชิตขั้วโลกใต้นั้นเดี๋ยวนะไทยทีมมีมาตามหาไทยทีมด้วยเฮ้ยแอมไทยเห็นธงไว้เนี่ยมีอยู่3คนแต่เดี๋ยวก่อนไม่มีกระเป๋าจะไปยังไงและนี่คือทวีปแอนตาร์กติกานะครับไม่ได้ปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์กันแต่วันนี้ลงใต้มาที่ขั้วโลกใต้ซึ่งความหนาวเนี่ยก็น่าจะพอๆกันเรื่องหนาวไม่เป็นห่วงบ้านเราร้อนมากใครจุดอะไรเนี่ยยังไม่ได้ไปแล้วจะจุดทำไมล่ะเนี่ยอ่ะก่อนอื่นกระเป๋าผมกลับเข้าเกมมาอีกรอบนึงนะฮะจะเสียเวลาพูดเยอะไม่ได้ข้างล่างมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับคือก่อนเข้าเกมมาเนี่ยผมซื้อเกมพาสไปแล้วนะฮะมันก็เลยเป็น 150% นะครับแต่ที่ผมอยากได้นี่คืออันนี้ไกด์เนี่ยน่าจะเป็นแบบนำทางใช่ไหมแล้วเราจะรู้ทางก่อนเองเลยไหมเนี่ย99โลบักนะฮะคือมันอาจจะช่วยได้บ้างมั้งชุดมันแปลกด้วยไงไม่เหมือนเพื่อนทำไมเข้าไม่ได้อะคือจริงๆก็อยากให้มันเช้ากว่านะแต่กลัวมันจะอันนี้ลดลงไปเรื่อยๆนะฮะไอ้นี่มันปากกั้วนี่โอ้โหปากกั้วอย่าไปกลัวมันการข้ามบันไดมาเนี่ยคือเราก็ข้ามมาจนชำนาญแล้วนะฮะจากเอเวอเรสต์นะครับเอเวอเรสต์เนี่ยหัวใจของมันคือการใช้หน้าของเราเนี่ยไถไปกับพื้นไถขึ้นไปเดี๋ยวนะไอ้บันไดนี้ที่เรามาหรือเปล่าเนี่ยแล้วไปทางไหนต่ออ่ะเนี่ยมืดแล้วก็มองไม่เห็นเอ้ยเหมือนเป็นแท่งน้ำแข็งไม่ร่วงนะผ่านมาอย่างสบายครับช่วงแรกก็จันหายไปคือบทจะเช้าก็เช้าใช่ไหมไม่แบบค่อยๆเช้ามืดอะไรอย่างนี้สว่างก็สว่างเลยโอ้ถ้ำน้ำแข็งโอ้เดี๋ยวนะสะพานขาดทำให้มันต่อกันก็ไม่ได้จังหวะต้องดีตรงนี้ฟึบจะเบิ้ลทำไมเนี่ยหมอกลงเยอะเหลือเกินอึ้งอ๋อเพื่อนไปก่อนไหมเดี๋ยวนะอ๋อบันไดอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วลงน้ำทำไมเพื่อนร้อนโอ้แช่น้ำก็เลือดลดไม่ได้ละเพื่อนคงไปปีนขึ้นตรงนู้นนะฮะขึ้นได้ไหมขึ้นได้เปล่ามันน่าจะมีทางขึ้นอ้าวอ๋อได้อยู่โอเคเพื่อนไปต่อเอ้ยเกือบเอียงซะสูงเลยไม่เป็นไรคือลงน้ำได้แต่ว่าเลือดจะลดค่อยๆลดไปโอเคผมตามเสาสีแดงไปแล้วกันโอ้มากันเต็มเลยนั่นใช่เพนกวินไหมเนี่ยเพนกวินใช่ป่ะมันมีทางไปไหมอยากไปดูเพนกวินอุตส่าห์มาโคโลกใต้แล้วต้องเจอเพนกวินสักหน่อยเดี๋ยวนะขอข้ามตรงนี้ก่อนเพนกวินเฮ้ยเลือดไม่ลดมันว่ายได้นี่แสดงว่าดาเมจคือตกลงมาอย่างเดียวใช่ไหมลงน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปนะฮะกระโดดตรงนั้นไม่ยากเพนกวินเอ้าทำไมนอนอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวนะกำแพงล่องหนโอ้อยากเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะทำไมต้องกันไว้ด้วยเพนกวินเป็นไรป่ะเนี่ยตัวนี้อยู่เพิ่งไปนอนไปไม่ได้ครับติดกำแพงล่องหนจะกั้นไว้ทำไมเนี่ยแค่ไปดูเพนกวินแค่นี้เองกลัวขโมยหรือไงเพนกวินเรามาหาแล้วเนี่ยกระโดดด้วยเห็นไหมเพนกวินก็อยากเจอเราเฮ้ยเพื่อนชาวญี่ปุ่นน่าจะชินกับอากาศหนาวไปเราไปกันต่อฮะข้างหน้านะครับทางค่อนข้างสว่างโอ้ยมีน้ำตกด้วยโอ้มันมีน้ำแข็งด้วยเฮ้ยต้องข้ามดีๆตรงนี้โดนไม่ได้ใช่ไหมสะพานขาดไม่เป็นไรเราชำนาญการเรื่องการข้ามสะพานต้องดูจังหวะดีๆเอ้าเหยียบข้ามไปเลยไปจังหวะนี้มันรอช้าไม่ได้เดี๋ยวมันร่วงลงมาเรียบร้อยเห็นไหมเอ้าแล้วเพื่อนไปไหนอยู่หายอันนี้ก็ร่วงอีกคนอีกอ๋อร่วงแล้วหายไปเลยแสดงว่าเพื่อนหายไปกับน้ำแล้วฮะเมื่อกี้อันนี้บันไดต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมลงไปนิดนึงแล้วค่อยกระโดดเดี๋ยวอย่าลื่นอย่าลื่นได้ยังเนี่ยมันจะได้ละเอเวอเรสต์เราก็ไปชิดมาแล้วอย่าไปกลัวมันหายไปหมดเลยคนทั้งหลังตรงนี้เริ่มแบบพื้นเริ่มมองไม่ค่อยเห็นข้างล่างนะฮะแต่ยังสบายสบายอยู่แค่เดินดีๆอย่าพลาดตกลงไปข้างล่างมันคนละฟิลกับแมปเอเวอเรสต์นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันทำหรือเปล่านะไม่ได้ดูชื่อตอนแรก
แต่คืออันนี้คือจะเป็นการกระโดดซะมากกว่าอ้าวต้องด้านนู้นขึ้นผิดทางก็ไม่ได้จะตกนะอันนี้คือขึ้นไปแล้วเดินเฉยๆโอเคเรียบร้อยหายไปหมดแล้วเพื่อนตอนแรกเห็นเดินมาก็เป็นกลุ่มใหญ่หายไปหมดเลยอะไรเนี่ยเชือกไต่เชือกเหรอทำไมไม่เป็นสะพานล่ะเฮ้ยไปได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอเคโอเคมีทักษะในการไต่เชือกไม่น่าจะใช่เชือกมั้งหรือว่าเป็นไม้มาวางไว้เชือกแหละเส้นใหญ่เส้นใหญ่แห้งลูกชิ้นพิเศษหิวอีกละไม่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่านะเสาสีแดงนี่นะน่าจะเป็นเสานำทางนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าชุดไกด์หรือเปล่ามันเลยเห็นแบบนี้ก็ดีนะฮะเราจะได้ไม่หลงเพราะว่าแมปมันก็กว้างนะพื้นที่กว้างมากครั้งที่แล้วเนี่ยเอเวอเรสต์ผมไปจนแบบหลุดขอบแมปนะฮะคือมันไปได้เรื่อยๆเขาไม่ทำอะไรกั้นเอาไว้นะครับมันก็ดีคนละแบบนะอันนี้ต้องตรงไปใช่ไหมตรงไปเรื่อยๆสัญญาณจากนอกโลกหรืออะไรแต่เราไม่สนเราสนเพนกวินเพนกวินเราจะได้ใกล้ชิดนายแล้วรู้ไหมเราข้ามความหนาวเย็นนี้มาเพื่อนายเลยเดี๋ยวนะเหมือนมีกระเป๋าหรือสักอย่างที่ตัวนี้นะฮะเป็นเพนกวินนักเดินทางหรืออะไรยังไงมีกระเป๋าแบบเราด้วยหวัดดีเพื่อนเอาคลิกได้เฮ้ยกระโดดดีใจเดี๋ยวนะคืออะไรอ๋อนิตราเหมือนเป็นของขวัญ นะฮะเอ้ยเพนกวินนักเดินทางหวัดดีเพื่อนหวัดดีทุกคนเพนกวินร้องอย่างเงี้ยเหรอทำไมเหมือนไก่ที่บ้านเลยร้องแบบนี้เหมือนกันมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะฮะตรงนี้เป็นเพื่อนเพนกวินมาคอยให้กำลังใจเราเราตามเสาไปนะฮะไม่หลงแน่นอนแต่ปัญหาคือห้ามตกตรงนี้ไม่เป็นไรมันไม่ลดอะไรเลยนะโดนความหนาวตรงนี้มีแค่หิวน้ำสตามิน่าก็เหลือเยอะนะฮะคือผมซื้อเกมพาสที่มันอันนี้ไงเพิ่มขึ้นมา 50% นะครับมันก็เลยใช้ได้นานขึ้นไม่รู้ว่ามีเช็คพอยต์หรือเปล่านะยังไม่เจอแคมป์ไม่เจออะไรเลยนี่คือเป็นลมเย็นนะครับมิดเลยไม่ใช่น้ำนะเป็นสายลมพัดผ่านตัวเราอากาศหนาวโอเคเราเริ่มเข้าเขตเป็นหุบเขาแล้วนะฮะต้องปีนแล้วตรงนี้ความสูงน่าจะเพิ่มขึ้นมันไม่มีบอกระยะทางนะเอเวอเรสต์มีบอกว่าจะถึงหรือยังแต่นี่คือบอกแค่ความสูงเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีบอกอุณหภูมิมีบอกความสูงอันนั้นอะไรเนี่ยมีป้ายข้างหน้าอ้าวแคมป์โอ้ถึงแล้วเฮ้ยมีเต็นท์แบบพิเศษด้วยเห็นแล้วแหละตรงเกมพาร์ทแต่ยังไม่ได้ซื้อนะฮะมันเป็นห้องแบบไหนโอ้โหมันเป็นบ้านเลยนี่คืออยู่สุขสบายมากมีเตียงนอนมีของกิน395โลบักนะฮะซื้อตอนนี้เข้าได้เลยไหมกลัวจะมีปัญหาแบบเมื่อกี้อีกต้องออกเกมเข้าใหม่แล้วเต็นท์เราคืออันไหนเต็นท์เยอะมากนี่คืออันนี้โอ้เช็คพอยต์เฮ้ยมีเช็คพอยต์ให้ด้วยสวัสดีเพื่อนเต็นท์เราอันไหนเนี่ยเต็นท์อย่างเยอะอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้หรือเปล่าของเราอ๋อโอเคเฮ้ยไม่เอาชุดนี้เอาคืนมาพื้นที่หิมะถล่มนะครับอีก1ไมล์ห้ามหยุดห้ามหยุดตามเสาไปคือถ้าเกิดมันถล่มลงมาก็ห้ามหยุดใช่ไหมหรือว่ายังไงมันจะมีแบบเป็นอีเวนต์ขึ้นมาใช่ไหมจำได้ครั้งที่แล้วอยู่ๆก็แบบสั่นทั้งแมปแต่มันเป็นเฉพาะจุดไงไม่ได้สั่นทั้งหมดหลบก็ไม่ได้นะไม่มีที่หลบคือมันมีที่หลบแหละต้องอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยจังหวะถ้าเกิดไม่ดีจริงๆก็โดนไปด้วยไม่รู้แหละตามไปก่อนไปเรื่อยๆยังเช้าอยู่นะฮะมองเห็นทางง่ายหน่อยเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้บันไดขาดอีกแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนไปก่อนเลยอ่ะจังหวะปากั้วโอ้โหบทแต่กลางคืนก็กลางคืนเลยไม่มีแบบตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอละดีที่มีไฟฉายโอเคต้องกระโดดบันไดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้ปลายเท้านิดเดียวเช็คพอยต์โอ้โหนี่ไงหายไปชีวิตหนึ่ง
มันไม่ได้ยากเลยไปพลาดได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้โอเคไปต่ออื้อหือข้างหน้าอื้อหือน่าจะเป็นแบบที่ยื่นออกมาใช่ไหมไม่ใช่บันไดมาโอเคโอเคฮะมันตกได้ไม่เป็นไรดีที่ตกแล้วแบบเลือดไม่ลดขึ้นมาข้างบนเริ่มสูงขึ้นตามเสาไปคือเรามาจากแคมป์1ไปแคมป์2ใช่ไหมมีแคมป์3อีกไกลเหมือนกันนะค่อยลงนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเลยตรงนี้ต้องกระโดดไม่ยากไม่ยากได้อยู่โอเคเฮ้ยเพื่อนกระโดดอยู่ข้างบนเพื่อเขาวินสันเช็คพอยต์เหรอหรืออะไรหยุดทำไมเพื่อนอ้อได้ตราน่าจะเป็นจุดตรงกลางหรือเปล่าครึ่งทางแล้วอะไรอย่างนี้อีกแล้วป้ายห้ามหยุดอีกแล้วเหรอไปก่อนไหมเพื่อนมันอุ้งงึกอยู่ๆมันลื่นเองคือป้ายมันก็เตือนแล้วนะว่าบันไดน้ำแข็งแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนึกว่าต้องรีบเดินไปกระโดดก็ไม่ขึ้นจริงๆก็ไม่ได้ตกสูงมากนะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อละกัน